ฮ่าสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัสติช็อปนะครับเพราะว่าอีลัสติช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัสติช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนๆแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการชานะครับสวัสดีครับหมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในอีเวอร์โซนะครับวันนี้หมีก็จะมาพูดถึงฮองรันนะครับหรือจะฮองแลนด์ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีการแปลสกิลไทยออกมาแล้วนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์กันมาพูดกันมาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะว่าเผ่าสัตว์เนี่ยจะโดดเด่นแค่ไหนนะครับฮองเท่าที่หมีลองอ่านสกิลไปก็รู้สึกว่าน้องจะเป็นตัวที่แบบว่าควบคุมดีบัฟความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปลดมานาแล้วก็บางตัวที่ติดแช่แข็งเนี่ยก็สามารถติดสตันได้ด้วยนะครับลดมานาเนี่ยมันคือการลดสกิลที่เป็นหลอดฟ้าก่อนจะกดสกิลถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาใช้สกิลช้าฝั่งเราก็ได้เปรียบถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วมันจะเป็นตัวที่เหมือนตัดมานาฝั่งตรงข้ามแล้วก็เพิ่มมานาฝั่งตัวเราด้วยทำให้เราเร่งสกิลไวอย่าลืมว่าถ้าเราสามารถที่จะมานาเต็มหลอดไวเราสกิลไวได้ก็จะทำให้เรากดอัลติเมทพาวเวอร์ไวถูกไหมครับก็จะทำให้เราได้เปรียบอีกฝั่งนึงแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เครดิตแปลไทยคุณยูนิคิวเจ้าเก่าเลยนะครับในบอร์ดนะติดตามผลงานแกได้นะครับเรามาเริ่มที่อัลติเมทนะครับไอดากอนโฮปดีโฟลี่แช่แข็งสนามรบทั้งหมดสร้างความเสียหายเท่ากับ 170% แอตแทคแก่ศัตรูทั้งหมดแล้วลดมานาลดลง 2,000 เลยเหรอวะโอ้ยลดมานา 2,000 นี่โคตรเลยนะมันเป็นการตัดที่แบบเจ็บมากอ่ะแล้วมันตัดนี่คือตัดโดนทุกคนเลยนะแช่แข็งศัตรูสร้างความเสียหาย 60% ทุก2วินาทีเป็นเวลา8วินาทีหูค่อนข้างไอ้นี่อยู่นะศัตรูที่ติดแช่แข็งเนี่ยถ้าเราไปคอมโบกับสกิลบางสกิลของนางเนี่ยจะติดสตันต่อเลยครับโอ้โหเป็นตัวที่แบบเหมือน AoE กว้างดีบัฟติดแช่แข็งติดสตันแล้วก็มีลดมานาแล้วก็เร่งมานาฝั่งเลยโอ้โหแม่งเท่าที่อ่านดูนี่คือค่อนข้างเด็ดเลยฮะระดับ201ความเสียหายเปลี่ยนเป็น 200% จาก 170% ความเสียหายการแช่แข็งเปลี่ยนเป็น 70% มานาลดการเปลี่ยนแปลงเป็น 2,500 หู 2,000 ก็ว่าเจ็บแล้วนะที่ 2,500 เลยหรอแล้วมันโดนทุกตัวเลยด้วยนะในสนามมันเท่ากับว่าถ้าเกิดฮองรันเนี่ยสามารถเปิดก่อนได้นะครับก็อัลติเมทพาวเวอร์ใส่ฝั่งตรงข้ามอัลติเมทแล้วเพื่อนๆลองคิดภาพดิอีฝั่งตรงข้ามแม่งถ้าไม่ตายจะเต็มหมดแล้วโดนฮองแรงยิงก่อนไม่ตายรถเราก็ยิ่งได้เปรียบอย่างเลยถูกปะถ้าต่อไปนะครับกาแล็กซีโชเวอร์โปรยฝนน้ำแข็งอย่างหนักสร้างความเสียหายเท่ากับ 110% ของแอทแทคศัตรูทั้งหมดลดมานาของพวกมันลง 1,500 ลดมานาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้โหลดมานาเยอะมากเลยว่ะแช่แข็งพวกมันสร้างความเสียหาย 55% ของทุกๆ2วิเป็นเวลา8วินาทีคิวนี้ก็เจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะครับที่ระดับ 100% ความเสียหายเปลี่ยนเป็น 130% ความเสียหายจากการแช่แข็งเปลี่ยนเป็น 65% มานาลดการเปลี่ยนแปลงเป็นโอ้โหทุกท่ามลดมานาหมดเลยเหรอวะแสบมากเลยเนี่ยจริงมันน่าจะเป็นตัวแรกหรือเปล่าที่ลดมานาไม่รู้นะอันนี้คือตั้งแต่หมีเล่นมาเพิ่งเคยเจอพวกความสามารถลดมานาเร่งมานาเนี่ยแหละนะต่อไปซับ1นะครับส่งมังกรน้ำแข็งออกไปสร้างความเสียหายเท่ากับ 100% แอทแทคในแนวตรงกว้าง 1.5 เมตรไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดก็พวกแทงทั้งหลายนี่แหละแล้วสร้างความเสียหายจากการแช่แข็งเท่ากับ 50% ทุกๆ2วินาทีเป็นเวลา10วินาทีที่ระดับ120ความเสียหายเปลี่ยนเป็น 120% จากความเสียหายการแช่แข็งเปลี่ยนเป็น 60% ระยะเวลาการแช่แข็งโอ้โหทุกท่ามันจะมีการแช่แข็งหมดเลยเนาะเอาไว้คอมโบกับบางสกิลเนี่ยเอาไว้คอมโบกับฟิตติ้งสไตล์เพราะว่าฟิตติ้งสไตล์เนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นติดน้ำแข็งเอ้ยไม่ใช่ใช่ป่าวสร้างแข็งข้อเสียอันนี้ใช่ครับฟิตติ้งสไตล์เห็นไหมหากถูกเป้าหมายแช่แข็งพวกเขาจะถูกสตันเป็นเวลา 2.5 วินาทีโอ้โหทั้งแข็งทั้งสตันทำลดมานาเพิ่มมานาฝั่งเราอีกโอ้โหเท่าที่ดูนี่คูลมากเลยนะแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาลองดูการใช้งานจริงดีกว่าครับว่าจะเจ๋งจริงหรือเปล่านะพาสซีฟนะครับบูดาก้อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีขออ่านนิดนึงไอ้ฟิตติ้งสไตล์ที่ระดับ141แม่งจะเพิ่มสตันด้วยว่ะจะปกติฟิตติ้งสไตล์เนี่ยที่เลเวลแรกเนี่ยมันสตันแค่ 2.5 ถ้าเลเวลระดับ141เนี่ยจะสตัน 3.5 วี 3.5 วีนี่โคตรนานเลยโอ้โหสุดตีนว่ะเท่าที่มีอ่านนะ
Passive Blue Dragon ความเย็นในเยือกซึมผ่านศัตรูทั้งหมดในขณะที่ฮองรันอยู่ในสนามรบก็ลดความเร็วของศัตรูเอาง่ายๆคือแค่น้องปรากฏกายแค่ยืนในสนามก็ลดความเร็วของศัตรูทั้งหมด 10% แล้วลดอัตราหลบ15ก็ไอ้พวกหลบทั้งหลายแจ็คเก็ตอย่างแจ็คการีนกับอีซีนี่คือเหมือนตัวนางนี่เอามาจัดการไอ้พวกที่ออกชอบหลบอะอย่างพวกแจ็คการีนพวกลิซี่ที่ระดับ111ความเร็วลดลงเป็น 14% การหลบหลีกเปลี่ยนเป็น 21% โอ้โหก็คือว่าเอาง่ายๆน้องฮองรันเนี่ยเอามาอาบไอ้พวกลิซี่กับแจ็คการีนโดยตรงเลยนะเพราะว่าถึงจะวาร์ปมาลวงใช่ป่ะลดความเร็วแล้วก็ลบหลบหลีกซึ่งไอ้ตัวลวงพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้ามันหลบไม่ได้มันโดนยิงแป๊บเดียวมันก็ตายเพราะว่าตัวบางถูกไหมครับก็คือถ้าเกิดฮองเจอฮองรันเมื่อไหร่ไอ้พวกนักฆ่าทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็คือง่อยเลยทันทีเลยนะเหมือนเอามาแก้ทางอะต่อไปอันติเฟกนะครับกีนดาก้อนไอดาก้อนเพิ่มพลังโจมตี 80% ให้กับศัตรูที่ถูกแช่แข็งโอ้โหก็คือถ้าเราแค่ใส่อันติเฟกใช่ไหมก็จะบวกพลังโจมตีกับศัตรูที่บวกแช่แข็งและฟื้นฟูมานาของฮองรันอีก200ก็จะทำให้ตัวน้องสามารถเร่งสกิลไวมากตอนที่เราอัปเกรด1เห็นไหมครับการฟื้นฟูมานาเปลี่ยนเป็น300อันนี้เราพูดถึงขั้น6การลดมานาเปลี่ยนเป็น500อะไรนะฟื้นฟูก็มาอัปเกรดขั้นหกมาลดมานาหรือมันได้2ผลวะเนี่ยเดี๋ยวมีอ่านบ้างนะอ๋อแต่ละค่ามันไม่เหมือนกันนะครับเห็นป่ะอย่างค่าที่3คือการฟื้นฟูมานาเปลี่ยนเป็น500ความเสียหายเพิ่มเติมเปลี่ยนเป็น 120% โอ้มีบวกความแรงอีกนะอัปเกรดขั้น4ศัตรูที่โดนไอ้ดากอนจะเสียมานาอีก200โอ้โหแสบมากเลยนะหมายว่าถ้าเกิดเล่นเนี่ยจะเอาเก่งๆหน่อยเนี่ยต้องมาอัปเกรดขั้น4อาร์ติแฟกต์เนี่ยเพราะมันเสียมานา200มันตัดฝั่งตรงข้ามดีแล้วก็อัปเกรดขั้น5ลดมานาเปลี่ยนเป็น300โอ้โหอันนี้หนักกว่าเดิม200ลดอีก300โอ้โหขั้น6ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับจากลด200กลายเป็นลด500แล้วเวลาเราใช้สกิลเห็นป่ะมันจะมีการฟื้นฟูมานาของเราเนี่ย500อยู่แล้วเห็นป่ะก็ค่อนข้างโกงนะต่อไปนะครับเรานี่คือกิจกรรมอีเวนต์นะครับที่น้องห้องรันจะมาก็คือวันที่16กุมภาพันธ์นี้น้องก็จะมาหลังจากเวลาหน้านะครับแล้วก็จะออกตู้ไปช่วงเดือนมีนาวันที่2นะครับก็คืออีก2อาทิตย์ก็ขอเพื่อนๆเก็บเพชรให้ดีนะครับนี้เผื่อยังบางคนยังไม่เคยดูพรีวิวหมีก็ขออนุญาตเปิดให้ดูอีกรอบนะเพราะว่าแต่ว่าหมีเคยลงไป2รอบแล้วแหละก็เผื่อเพื่อนๆที่แบบสาวกของสาวกของบีทอันนี้หมีพูดจริงๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเอฟเฟคก่อนเห็นป่ะว่าเอฟเฟคนางสวยมากจะเป็นธาตุในบรรดา3ตัวละครที่เข้ามาใหม่เนี่ยในบรรดา3เผ่าอ่ะมีก็ยังมองว่าฮองรันนี่สกิลเราพูดถึงสกิลนะถ้าสกิลนางสวยสุดจริงนี่ครับถ้าอัลติเมทพาวเวอร์โอ้โหสวยเอ้ยอันนี้สกิลถ้าสกิลแม่งก็สวยแล้วอะอัลติเมทพาวเวอร์โอ้โหมีชอบท่านี้มากเลยเรียกลูกแก้วเห็นป่ะกระเพื่องนมโอ้โหมังกรแตกออกมาโอ้โหโอ้โหมันตัวนางสวยจริงนะหมีชอบคือสกิลนี่ถ้าเกิดความอลังการนี่ให้1ล้านเลยนะยังไงก็เราอันนี้ความรู้สึกหมีนะหมีรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่แบบพูดว่าไงดีอ่ะมันคือตัวลดมานาแล้วก็ตัวเพิ่มมานาของเราทำให้อีกฝั่งเนี่ยโดนลดมานาออกสกิลช้ากว่าเราซึ่งทำให้เราได้เปรียบโคตรหมีพูดถูกป่ะแล้วก็ตัวที่แช่แข็งเนี่ยมีโอกาสติดสตันถ้าเกิดที่เลเวลเต็มเนี่ยมันจะสั้นจาก 2.5 กลายเป็น 3.5 3.5 วินี่โคตรนานแล้วก็เอาง่ายๆมันหมีมองว่ามันเหมือนเป็นสายคุมสนามเต็มรูปแบบทั้งแช่ทั้งลดความเร็วแล้วก็ลดมานาด้วยแล้วก็มีลบหลบด้วยนะครับอย่างพวกลิชชี่อย่างแจ็คการีนเนี่ยถ้าเจอน้องเอาง่ายๆนะฮองรันลงเมื่อไหร่อ่ะแจ็คการีนกับลิชชี่ลงมาก็ง่อยเลยเพราะว่าโดนลดความเร็ว1ถูกไหม2ก็คือโดนลบการหลบซึ่งไอ้2ตัวละครเนี้ยมันบางอยู่แล้วถ้าเกิดโดนลบหลบขึ้นมาแล้วหลบไม่ได้เนี่ยโดนยิงไม่กี่ทีก็ตายนะครับไงก็จบกันไปนะครับสำหรับฮองรันแล้วเพื่อนๆล่ะครับที่เล่นทีมสัตว์หรือว่ามีใครรอน้องเยอะไหมครับยังไงมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะมาแชร์ความคิดเห็นได้เฮ้ยน้องจะแบบโคตรเก่งหรือเปล่าแต่เท่าที่หมีดูเนี่ยหมีว่าเก่งนะแต่ว่าเดี๋ยวรอมาจริงก่อนแล้วเดี๋ยวลองมาเปิดลองเล่นดีกว่านะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับยังไงขอบคุณท็อปโดนเนมคุณคูเปอร์ 15,000 บาทคุณซางคี 6,000 บาทคุณนัว 2,000 บาทคุณอาคาน่าเวิร์น 2,000 บาทคุณพลอย 1,000 บาทคุณเอเคแซด 1,000 บาทนะครับและนี่คือช่องทางสนับสนุนเราช่องลัคกี้แบร์นะครับปิ้งๆเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาสนับสนุนมาโดเนทได้ตกมาถึงเวลา10บาทเอาชื่ออะไรบอกได้นะครับ
แล้วอยากให้มีทำไกด์เกี่ยวกับอีเวอร์โซก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในทูบบอกได้นะครับอย่าลืมมาแชร์ความคิดเห็นของลังใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันนะครับ